าซอยวันนี้เจอกับวงกลางซอยกลางซอยค่ะแล้วก็ไม่เอาค่าตัวด้วยนะพี่ไหมไม่เอาไม่เอาไม่เอาการกุศลใช่ดูหน้าตาพี่บีดิโอ้ใจดีใจดีหล่อใจดีค่าเชียร์ด้วย200เป็นสดนี่ห้ามจับห้ามไม่รับค่าตัวจะไปไหนไม่รับเครดิตขอสดอย่างเดียวเออพร้อมหรือยังคะพร้อมหรือยังไอ้ไม่พร้อมเหรอยังไม่พร้อมไม่คุยก่อนอ๋อเลยเห็นคอตะปองเป่งปองเป่งรบกวนเวลาคุยว่ากันไปละกันนะคะฝากกันไปละกันสำหรับสีสันดีๆนะคะงานดีๆแบบนี้กับเทศกาลอาหารอร่อยนครภูเก็ตครั้งที่18นั่นเองค่ะเดินทางมาถึงช่วงในระยะ18ปีไม่ใช่เรื่องง่ายนะคะต้องคงความในเรื่องของความเป็นชมรมนะคะในเรื่องของการที่จะเราควบคุมแม่ค้าให้ได้นะคะเนื่องจากว่าแม่ค้าทุกเจ้าเนี่ยต้องมีกระบวนการการผ่านการอบรมนะคะก่อนที่จะออกมาสู่เขาเรียกว่าการจำหน่ายจริงนะคะแต่จริงๆแล้วนะคะในส่วนของพ่อค้าแม่ขายที่มาเนี่ยก็จะมีร้านประจำกันอยู่แล้วแล้วก็เป็นพ่อค้าแม่ขายแบบมืออาชีพใช่ก็จะรู้กฎกติกาอยู่แล้วแล้วก็ปีนี้เราจะเน้นไม่ใช้กล่องโฟมด้วยใช่แล้วค่ะใช้กล่องชานอ้อยเป็นชานอ้อยค่ะเหมือนที่พี่ไปซื้อที่ร้านอีเฮสโคนี่ฮะค่ะเออพอดีคือมันร้อนพี่ก็ถือทั้งหมูย่างนะถือทั้งผลไม้ของป้าจุ๊กค่ะนะคะแล้วก็สั่งเห็ดสดด้วยไงค่ะเออพี่ก็เลยว่าเดี๋ยวใส่ลองได้ไหมอ่ะอุ้ยไม่ได้หรอกชานอ้อยไปละ2บาทเลย พี่บอกโอเคไงไม่เป็นไรก็เอาเห็ดเนี่ยมาทับไว้ที่ผลไม้เลยละกันที่พี่แบกมา3จานแล้วค่ะไม่มีใครเรียกหนูเลย คือจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกเลยนะคะว่าผลิตภัณฑ์จากชานอ้อยเนี่ยจะมีราคาที่แพงใช่แพงจริงๆค่ะนะคะเนื่องจากว่าแต่ว่าทำไมเราถึงจะต้องเลือกใช้เราอยากคือทางชมรมเนี่ยใส่ใจในสุขภาพนะคะก็เลยไม่ให้พ่อค้าแม่ขายเนี่ยใช้โฟมเพราะว่าโฟมเนี่ยแหละค่ะมันจะมีสารชนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดมันถูกความร้อนแล้วเนี่ยมันก็จะละลายออกมาแล้วก็ทำก่อให้เกิดมะเร็งได้ใช่ค่ะนะคะเดี๋ยวดีเจคนไหนครับพี่ปอนสิปอนเอาทุกปอนมาคนเดียวเออแล้วพอแกถ่ายเสร็จแกก็จะโพสเข้ามาในอินบ็อกซ์เฮ้ยตัวเลยอะไม่จะมาถามจะไปตัวเลยเจอกันทุกวันยังถามอีกเออนะแทนที่แกจะไปโพสหน้างานนะแกมาถ่ายรูปพี่ครึ่งท่อนอ๋อแล้วแกก็ส่งเข้ามาในอินบ็อกซ์เฟซค่ะแล้วแกถามตัวเลยดีหนูไม่ได้เป็นเพื่อนกับพี่เขาในเฟซพี่ก็เลยตัวนั้นแหละหนูกลัวมากเลยถ้าเขาถ่ายรูปหนูไอ้ย่อไอ้ยุ่งเลยไอ้ย่าหลังกันอ่ะมือคีย์บอร์ดไม่ใช่มือคีย์บอร์ดมือเบสมาจากไหนคะมือจากไหนฮะมือเบสมาจากไหนมือเบสมาจากไหนครับส่งเสียงหน่อยมาจากบ้านท่านประธานฮะอีกไงคะมือเบสจะกลับบ้านแล้วค่ะมือเบสกลับบ้านแล้วคนที่สองนี่มืออะไรคะมือยิงไม่ใช่มือกีตาร์ชื่ออะไรฮะไม่มีไมค์โหสมน้ำหน้าพยายามอ่ะโอ้โหชุบไม่จับไม่ติดชื่ออะไรคะพี่ทีวีชื่ออะไรตะโกนก็ได้เดี๋ยวบอกให้ป้อมครับชื่อป้อมอ๋อชื่อป้อมชื่อน้องป้อมอยู่กับวงพี่มีมานานหรือยังคะหรือว่าเพิ่งคิดค่าตัวกันเมื่อคืนเมื่อคืนเอามาคืนถ้าทำกันแนบสนิทเมื่อคืนนี้เองแวะไปที่สูงบ้างพี่ไม่ไปทำไมคะพี่วีคือเขาบอกว่าจริงๆแล้วนะตั้งแต่วงที่มาเนี่ยครับผมวงนี้หน้าตาดีที่สุดผมแล้วก็คนข้างล่างเขาบอกว่าให้ขอเบอร์มือกีตาร์ทั้งหมดคนนั้นแหละวันนี้เรามาในฟอร์มหน้าตาเด็กทุกคนเลยนะครับไม่เกิน23นะฮะเฮ้ยแต่มองข้างซ้ายนี่เหมือนกับมาปัตตานีเลย18ขึ้นอันนี้เพิ่งมาระเบิดมาจากปัตตานีหรือเปล่าฮะครับชื่ออะไรคะเอสครับชื่อเอสเอสไอ้ย่ามาเลยกับเอ็กเลยค่ะพี่ชื่อเอ็กทำไมเขาไม่ถาม FL อย่างหนูบ้างครับนี่ต้องถามว่าเล่นมานานหรือยังนะกับดนตรีเนี่ย2ปีกว่า2ปีกว่าแล้วก็มาเจอกับพ่อบีแล้วนะเพิ่งเจอวันนี้เพิ่งเจอวันนี้โอ้สนุกแล้วเอาแล้วเราเห็นสุขใจใช่ไหมอ๋อก็คือหมายถึงว่าเพิ่งติดต่อกันเมื่อคืนใช่ครับนะอาศัยหน้าตาคืออย่างสมมติเรื่องอ๋อเป็นงานแบบโพสเฟซแกโพสว่าไงรู้ไหมว่าไงคะคนหน้าตาดีส่งเสียงหน่อยพวกนี้เป็นเหยื่อของพี่บีหมดเลยทักเข้ามาทักมาใช่ไหมเออเราหน้าตาขี้เหร่ต้องเอาน้องๆหน้าตาดีอยู่ข้างไงพอเราศิลปินทักมาพี่บีถามเลยเฮ้ยพรุ่งนี้ว่างไหมน้องเขาเลยบอกเอฟเลยบอกว่าว่างค่ะพี่บีก็เลยเฮ้ยยังเป็นธรรมดานี่พอคุณป้อมทักมาผมหน้าตาดีเขาไม่มีเฮ้ยว่างๆไหมก็ว่างนะเฮ้ยพรุ่งนี้เจอกันที่บ้านดีสวมหน่อยเลยโอ้ย
มือกองหน้าตาสเปคน้องเลยเล็กๆแต่ชับอย่าบอกว่าคนนี้อ่ะฮะถ้าสมมติว่าคนนี้ก็ชอบผู้ชายครับผมอ้าวมีหน้าอยู่ข้างบนมองแต่ข้างล่างมีหน้าแต่วงนี้ไม่มีผู้หญิงเลยชื่ออะไรคะชื่ออะไรน้องตั้มน้องตั้มโอ้ยแค่ชื่อก็ป่าใจแล้วทำไมอะคะก็พี่ชื่อตุ้ยกับชื่อตั้มตั้มตุ้ยตั้มตุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเปลี่ยนชื่อตามกระแสเล่นอยู่กับวงพี่มีมานานหรือยังคะเมื่อกี้เมื่อกี้เหมือนกันพี่มีเป็นลากคอมาแต่เดียวนี่นะเป็นวงที่รวมกันที่ง่ายสุดของประเทศไทยเลยใช่ก็สภาพแต่ละคนตอนที่มาเนี่ยเหมือนมาจากสนามบอลพี่จริงจริงจริงหนูเห็นตอนนั้นแล้วก็พี่ไม่ได้พูดปากเปล่าเดี๋ยวพี่จะมียืนยันประจานหน้าเฟซค่ะเพราะพี่ถ่ายรูปเยอะมากแล้วตอนที่เขาจะมารอได้ขนาดนี้อ่ะให้คนละอย่างตั้งแต่มือนู่นเลยมือเบสเลยมางานเทศกาลอาหารอร่อยอาหารแรกที่คุณนึกถึงคืออะไรคะโอเอ๋วสุดยอดมากเลยไม่เก่งขนาดนี้เออคนที่สองคุณป้องคุณป้องคุณมางานเทศกาลอาหารอร่อยคุณมากินอะไรแล้วคะฮะโอ้โหข้าวหลามฮะมีไหมข้าวหลามไม่มีข้าวหลามพี่ไม่ได้อยู่หนองมนนะคะนี่มันภูเก็ตนะคะพี่เดี๋ยวคนหน้าตาดีเราให้อภัยขอคำตอบอีกครั้งมาเทศกาลอาหารอร่อยกินอะไรล่ะคะไก่ย่างครับไก่ย่างตรงไหนวะมีแต่ไก่ทอดแค่ตอบก็ผิดแล้วเราเดินทั่วงานเราไม่เจอไก่ย่างเลยอ่ะเจอไก่ทอดอ่ะเอาคนสุดท้ายน่าจะเป็นความหวังของวงอ่ะนะอ่ะน่าจะตอบได้ดีเขามองแล้วพี่คะไม่ทันน้องเอสคะแต่ดูหน้าตาแกเหมือนแกจะแก่กว่าฉันเลยนะน้องเอสน้องเอสเราบอกพี่เอ็กซ์สิฮะพอน้องเอ็มมาเดินที่งานเทศกาลอาหารอร่อยน้องเอ็กกินอะไรคะกินผู้ชายยันเอ้ายังไม่ตอบอะไรนะลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิ้นร้านแหลมทองใช่ไหมเออนั่นแหละลูกชิ้นปลาโคตรเลิศมากอร่อยสุดยอดไปซื้อกันรถสามรถพ่วงเอ้าไม่กล้ามาที่นี่ก็ต้องกินอาหารที่นี่สิคะเออที่นี่มีหลายร้อยกว่าอย่างไปซื้อลูกชิ้นสามรถพ่วงเอาหมึกได้ไหมอ่ะเขาเปลี่ยนชุดไม่ทันอ้าคือแต่ละคนไม่ได้เรื่องงั้นพี่มือกองเดินในงานกินอะไรแล้วมั้งคะไม่กินลดความอ้วนเพิ่งใครไม่ได้สักคนนึงคนสุดท้ายนะคนสุดท้ายที่จะเป็นความหวานเชิดหน้าชูตาการเล่นงานเทศกาลอาหารอร่อยเดินไปครบตัวร้อยบูธแล้วถ้าไม่กินอะไรเลยกรุณาเอาวงลงมาเลยค่ะผมมาสองคืนสองคืนคืนแรกกินโรตีตรงนี้โรตีถ้าแผ่นกระด้งเขาเรียกโรตีคงแฟกเอาเลยฮะเรียกผิดวันที่สองไปสองนี่เลยครับเอาไว้ดีเอาดีนี่เอาไกลกว่าร้านแถวนี้ได้ไหมปลาซาบะอ๋อปลาซาบะนอร์เวย์ด้วยแล้วก็น้ำตาลร้านสุดท้ายน้ำตาลน้ำตาลสดลูกตาลสดเป็นน้ำใส่ขวดลูกนนท์วักสดวักใช่ไหมน่าจะแล้วก็วันนี้ล่าสุดเลยไปกินอะไรมาวันนี้ยังเลยครับท่านไหนอยากจะโปรโมทร้านนะไอ้ยะลองดูนะครับน้ำของกินต่างๆมาใช้ชิมดูก่อนก็ได้ทำไมพี่ลีถึงทำตัวเหมือนพิธีกรเลยมันติดกันนะมันเอออ่ะพร้อมหรือยังครับผมพร้อมหรือยังพร้อมยังพร้อมยังเดี๋ยวน้องบอสนะคะน้องบอสจากทีมงาน KMG Brand นะคะเดินอยู่แถวไหนนะคะตอนนี้คุณครูตามหากำลังนั่งร้องไห้แล้วนะคะเนื่องจากว่าสิทธิ์หายถึงท้ายซอยอันนี้ก็เป็นพี่น้องนะคะกับเป่าวีค่ะการซอยเรียกว่าเป่าวีวีนะคะวันนี้คืนที่5ของงานแล้วยังเหลืออีก2คืนค่ะนะคะเจอใครเจอคนข้างบ้านช่วยฝากบอกต่อด้วยละกันนะคะว่างานเทศกาลอาหารอร่อยของเราเนี่ยจะอยู่ถึงวันที่26นะคะยังคงบริการพ่อแม่พี่น้องประชาชนชาวภูเก็ตนะคะขอบคุณไปถึงชมรมผู้ประกอบการค้าอาหารเทศบาลนครภูเก็ตที่รังสรรค์สร้างสรรค์งานดีๆแบบนี้ขึ้นมาเพื่อพี่น้องชาวภูเก็ตแล้วก็พื้นที่ใกล้เคียงนะคะโดยประธานการจัดงานค่ะคุณวิภาดานะคะธีรนิตยภาพหรือว่าอีเม็กนะคะเจ้าของร้านคู่ขวัญติ่มซำยามเช้าของคนภูเก็ตนั่นเองค่ะนะคะแล้วก็ขอบคุณไปถึงผลิตภัณฑ์น้ำช้างขอบคุณไปถึงอิโออิจิกรีนทีนะคะแล้วก็รวมถึงเย็นจับใจกับจับเลี้ยงนะคะจรัสส้มปั่นแล้วก็ผลิตภัณฑ์น้ำช้างนะคะแล้วก็โคกซ่าทุกหยดต้องจบให้โคกเลยทีเดียวค่ะนะคะวันนี้เราสองคนค่ะน้องมดดำค่ะมดดำจากไหนคะจากสวท 96.75 เมกะเฮิร์ตค่ะแล้วก็ดีเจมังกรนะคะจาก FM 92.5 เมกะเฮิร์ตค่ะแล้วก็สวทภูเก็ตนะคะเราจะขอมอบเวทีนี้ให้กับพ่อแม่พี่น้องทุกท่านละกันค่ะขอเสียงปรบมือต้อนรับวีเดนอรันค่ะ
ีครับThank you.